กลับมากันต่อนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยขมิ้นชันตาบีจีนะความเหมือนที่แตกต่างนะฮะคุณผู้ชมนะฮะความเหมือนก็คือเป็นขมิ้นเหมือนกันแต่ว่าวิธีการผลิตมันแตกต่างกันยังไงแม่เจ้าอื่นเนี่ยนะฮะที่เขาขายกัน 90% เลยนะบดทั้งเปลือกใส่ไปทั้งเปลือกแล้วก็บดผงออกมาแต่ว่าของ BG ไม่ใช่นะฮะสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อขมิ้นแบบ 100% ครับเมื่อเหลือขมิ้นเนื้อขมิ้น 100% เสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปสกัดออกมานะฮะแล้วก็ใส่ในปริมาณที่เยอะกว่าเจ้าอื่นๆก็คือ400มิลลิกรัมคุณกินเจ้าอื่นคุณอาจจะกิน4เม็ดก็คือแผงนึงนะฮะแต่ว่าขมิ้นชันตา BG คุณกิน2เม็ดก็รู้เรื่องแล้วซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านเวลาคุณท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องนะฮะจุกเสียดแน่นเฟ้อนะคะแล้วก็กดไหลย้อนขมิ้นตาลชันตาบีจีนะคะจะตอบโจทย์ให้กับคุณได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียววันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรวันนี้นะครับ1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทคุณผู้ชมแต่ถ้าวันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะฮะซื้อ5กระปุกราคาเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับ สนใจนี่โทรได้เลยครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วครับ0957184624นะครับหรือที่ LINE สุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะฮะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่อลงโฆษณากับรายการเราเมามันคันปากโทรได้ที่เบอร์นี้ครับ0900899995จ้าอ่ะนะครับมากันต่อเลยค่ะอ้าวพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกครับคุณแอนนาจะกลับวันนี้กลับไม่ได้แล้วมาถึงไทยไม่ได้เพราะว่าป่วยกระทันหันครับและก็ตรวจ ADK แต่ผลเป็นลบไม่ได้เป็นโควิดนะฮะขอเลื่อนไฟล์กลับไทยเป็นวันที่6มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับคุณแอนนาครับถูกออกหมายจับคดีหวยทิพย์ไปก็ระบุว่ามีส่วนร่วมในเว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับที่ประกาศขายสลากนะฮะแต่ว่าไม่มีสลากตัวจริงแล้วก็ถูกศาลอนุมัติออกหมายจับนะครับล่าสุดเองนะฮะทาง Facebook ของอาคมคงสวัสดิ์ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าเรียนแฟนคลับแอนนานะฮะที่รักทุกท่านคุณแอนนาเนี่ยคุณอาคมคะแอนนาไม่ได้ใช้คำว่าทีวีภูแล้วนะคะนะฮะคุณแอนนาเนี่ยขอเลื่อนเที่ยวบินกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าขอพบพนักงานสอบสวนจากวันที่2เป็นวันที่6มิถุนายน65เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยกระทันหันครับหากมีความคืบหน้าผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับซึ่งในเวลาต่อมาครับคุณแอนนาก็ได้โพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะผ่านทาง Facebook ระบุว่าเนื่องจากมีอาการไข้ต่ำๆตอนแรกเนี่ยคิดว่าเข้ารอบเป็นโควิดนะฮะแต่ไปตรวจซ้ำแล้วไม่เป็นนะคะพอเพิ่งเป็นไปตอนเมษาตรวจซ้ำอีกทีแล้วก็ไม่ขึ้นขึ้นแค่ขีดเดียวนะฮะเลยเลื่อนออกเป็นวันอาทิตย์กลับถึงไทยเช้าวันจันทร์คือวันที่6มิถุนายนนั่นเองครับค่ะนะครับเลื่อนแล้วหนึ่งเลื่อนแล้วนะครับก็ดีนะที่กูไม่ไปรอตอนเตี้ยที่แม่บอกเมื่อวานบอกให้ไปรอตอนตีสี่ตีห้าใช่ไหมแต่ว่าแอนนามันก็โพสตั้งแต่ตอนประมาณหัวค่ำเหรอสามสี่ทุ่มมันก็โพสแล้วอ๋อเหรอมันก็เริ่มบอกไปก่อนเนาะบอกไว้ก่อนแล้วว่ากลับวันที่หกทำไมงั้นนะเดี๋ยวนักข่าวก็เตรียมเซตกล้องกันแล้ววันที่หกเจ้าหน้าที่ก็เตรียมรอแล้วพอถึงวันที่หกแอนนาก็โพสอีกโพสต์มาถึงไทยแล้วเลื่อนสิบสองเฮ้ยไม่เอาไม่เลื่อนแล้วพูดเล่นต้องไม่เลื่อนแล้วนะคะนะคะก็เดินทางปลอดภัยนะลูกนะให้หายป่วยก่อนมันไม่ได้ป่วยมันไม่ได้ติดโควิดแต่มันอาการไข้มันต่ำๆก็เดี๋ยวก็หายแล้วกินยาก็เดินทางปลอดภัยนะฮะเนาะดูกันวันที่6แล้วกันก็คือวันที่6ในวันไหนนะวันจันทร์วันจันทร์โอเควันจันทร์นี้นะครับค่ะคุณผู้ชมครับไปดูคุณพีชพัชระดีกว่านะฮะรับว่าเลิกกับคุณมินนี่แล้วนะครับเฮิร์ทรักครั้งนี้ไม่สมหวังครับก็ไม่ได้กลายเป็นข่าวลือแล้วนะฮะหลังจากที่มีคนจับตาว่านักแสดงหนุ่มพีชกับสาวมินนี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เลิกกันเงียบๆหรือเปล่าเพราะล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาฝ่ายชายได้สัมภาษณ์กับสื่อเองเลยคุณพีชยอมรับเลยว่ารู้สึกเฮิร์ทแล้วก็บอกอีกว่าคนเราเนี่ยมีความรักเวลาไม่สมหวังมันก็ต้องรู้สึกเฮิร์ทอะเนาะถ้าไม่เสียใจก็คงไม่ใช่มนุษย์เราส่วนตอนนี้โอเคขึ้นแล้วตามลำดับนะครับส่วนเรื่องที่หลายคนมองว่าช่วงนี้เนี่ยไปเที่ยวคือไปพักใจด้วยหรือเปล่าคุณพีชก็บอกว่าบินไปทำงานเรื่องพักใจไม่จำเป็นดูแลตัวเองได้เพราะเลิกกันมานานแล้วเพราะผ่านมาเยอะแล้วเรื่องแบบนี้สำหรับหัวใจไม่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าว่างมานานแล้วกันนะแต่สักพักนึงนะฮะอีกทั้งกลัวความรักหรือเปล่าบอกว่าไม่กลัวความรักนะจ๊ะเนื่องจากตัวเองไม่สมหวังไม่ใช่ครั้งเดียวไงผิดหวังมาหลายรอบแล้วพีทก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ปิดกั้นเลยอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรที่มันจะไม่เกิดก็ต้องช่างมันใช่ค่ะนะฮะพร้อมสู้แต่ถ้าว่าแล้วหนุ่มพีชพัชระก็ยังไม่บอกสาเหตุการเลิกครั้งนี้ว่าเลิกกันเพราะอะไรนะคะเลิกกันเพราะอะไรอ่ะแม่ว่าก็ทัศนคติแหละเพราะเขาเพิ่งคบกันหลังจากเขาโดนน้องนั้นทิ้งไปอ่ะแล้วก็นั่นแหละทัศนคตินะฮะอาจจะเป็นด้วยความแบบว่าวัยหรือเปล่า
ไม่เกี่ยวหรอกทัศนคติมากกว่าไม่วัยนี่ไม่ใช่หมายถึงวัยอายุเขายังลืมคนเก่าไม่เขายังลืมคนเก่าไม่ได้กลับมาคบคนใหม่เขายังลืมคนเก่าไม่ได้หรอรู้ได้ไงว่าเขาลืมไม่ได้อย่างมีความรู้สึกแต่พีทบอกไม่ปิดกั้นนะเขาไม่ปิดกั้นอนาคตอาจจะมาจีบคุณแม่ก็ได้ให้คุณแม่ไปเป็นแม่ซื้อไม่ว่างไม่ว่างหรอไม่ว่างหรอเพราะว่าแม่เนี่ยทำไมมีคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอุ้ยใครอ่ะคุณลุงจริงหรอแม่จะไปร่วมรักกับเขาเหรอไม่คือจะไปดูมันเขาอาจจะมาสลับภาพรักกับแม่ก็ได้ก็เป็นพิกเป็นคู่กิ๊กที่กระเกือมานานแล้วลิ้นกับฟันกระทบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เออดีเออเห็นไหมเดี๋ยวมึงจะคุซี่โชว์กันไหมฮะพูดมาขนาดนี้อีห่ออ่ะคุณผู้ชมถ้าใครเชียร์แล้วกดหนึ่งจะให้กูซี่โชว์ไหมจะได้จบๆอ๋อแล้วกดหนึ่งแล้วนะฮะค่ะก็แสดงว่าเป็นเรื่องของทัศนคติทัศนคติแล้วก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้แต่ไม่มีมือที่ทรงที่สามเนาะมีหรอกถ้ามีก็มีไปนานแล้วพี่ว่ายังลืมคนเก่าไม่ได้แล้วเพราะอะไรทำไมไม่พูดถึงสาเหตุแต่โอไม่รู้ว่านักข่าวถามหรือเปล่านะไม่ได้ไปทำนักข่าวใหม่ๆน้องๆมันก็ทำไม่เป็นไม่กล้าถามตัวด้วยหรือเปล่าสาเหตุก็คือพี่ว่ายังลืมคนเก่าไม่ได้ก็คือคนใหม่เข้ามาก็มาแทนที่คนเก่าไม่ได้ก็คือจบถ้าเข้ามาแล้วแทนที่คนเก่าได้มันก็ทำหน้าที่แทนได้ก็มันก็ไปเรื่อยๆมันก็จะยาวแต่ถ้ามาระยะไม่กี่เดือนแล้วอยู่ๆก็ประกาศเลิกกันเงียบๆอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ลืมคนเก่ายังไม่ลืมคนเก่าเหมือน MV ที่พีทพัชระเคยเล่นน่ะของสแตมป์อ่ะอยู่คนเดียวในห้องแล้วนั่นแหละประมาณอย่างนั้นเลยยังลืมคนเก่าไม่ได้ยังคิดถึงตลอดเนี่ยสิ่งที่เคยทำกันมาสิ่งที่เคยเจอกันมาบรรยากาศที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยมันยังคนเรามันละมันรักใครสักคนเนี่ยมันใช้เวลารักไม่กี่นาทีนะแต่เวลามันใช้เวลาเลิกที่จะเวลาลืมมั้ยหรอโอ้สองสามปีนะมึงบางทีชั้งชีวิตยังไม่ลืมเลยนะมึงเศร้าจังเออเรื่องก็จะเหมือนโอมล่ะทำไมอยากมานี่อยากรักแขกตลอดเวลาเคยรักใครรักอาชีพเป็นก๊าไม่มีสิทธิ์รักใครเออรู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่เป็นคนเป็นก๊าเนี่ยเขาห้ามรักหลงรักแขกก็ไม่เคยไม่เคยขายเพราะแจกฟรีแจกฟรีตลอดอุ้ยนี่ไม่เมียมึงออกแล้ววะลูกหมีไม่พูดสิก๊าจะพูดทำไมเนี่ยลูกหมีออกแล้วโยมเกิดอะไรขึ้นทะเลาะเขาบอกว่าเห็นมึงทะเลาะกันตรงร้านลาบตรงนี้จริงหรือเปล่าร้านลาบเนี่ยมีคนเห็นมึงอะทะเลาะกับอีลูกหมีทะเลาะร้านไหนไม่ร้านทะเลาะร้านลาบไม่ร้านลาบเออนะคะตรงแจ้งวัฒนะเนี่ยร้านลาบแล้วคนก็ถามว่าคนไหนผัวคนไหนเมียแม่หนูดูไม่ออกเลยก็ดูสาวทั้งคู่อ่ะแค่นี้ก่อนขอบคุณคัมมิ่งชันตาบีจีวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะครับกระปุกละ290ร้อนจังเลยอ่ะนั่นวันนี้มีโปรสบายกระเป๋าด้วยนะครับซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะฮะซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ0957184624นะครับหรือที่ LINE สุขภาพดีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุขผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนะฮะลงติดต่อลงโฆษณากับรายการเราครับป้องกันคันปาก0900899995ครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ